สวัสดีครับวิดีโอตอนนี้จะเป็นวิดีโอที่เป็นตอนพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าผมได้มาอยู่ที่ห้างดนตรีย่งเสงคือมันเริ่มมาจากตรงที่ว่าผมเนี่ยได้คุยกับย่งเสงอยู่คร่าวๆประมาณว่าเฮ้ยเซนไฮเซอร์เนี่ย e วเลสไมโครโฟนที่เป็นรุ่น G4 ปัจจุบันน่ะมันมีความถี่748-758ทีนี้เนี่ยครับเราก็มีความสงสัยไงว่ามันจูนได้พร้อมกันทั้งหมดเนี่ยกี่ช่อง ผมก็เลยลองคุยกับย่งเสียงคร่าวๆดูครับว่าเราจะทำยังไงกันดีคุณกล้าที่จะเปิดของใหม่ออกมาสัก12ตัวแล้วลองกันเลยหรือไม่ปรากฏว่าเขาบ้านเลือดทำว่าเฮ้ยคือผมก็เลยโอเคครับได้ครับงั้นเรามาทำให้ดูกันเพื่อที่ว่ามันจะได้กลายเป็นความมั่นใจสำหรับคนที่เป็นคอเซนไฮเซอร์อยู่แล้วด้วยว่าตัวเนี้ยแท้จริงแล้วครับ e w 0 0 g 4สามารถใช้งานพร้อมกันได้จำนวน12ช่อง ในช่วงความถี่748ถึง758เมกะเฮิร์ซึ่งเราจะใช้ระบบที่เรียกว่าแบงก์กับแชนแนลครับแบงก์กับแชนแนลเนี่ยสำหรับคนที่จูนมือโดยที่ไม่ได้รู้อะไรเลยผมขออนุญาตขยายความครับ แมงกับ Channel จะเป็น preset ที่ทางโรงงาน s e n ไฮเซอร์เนี่ยเขาใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสูงคิดมาให้แล้วว่าในสถานการณ์อันเป็นอุดมคติเนี่ยเราจะสามารถใช้งานพร้อมกันได้สูงสุดจำนวนเท่านี้แล้วเขาก็เมมมาเป็นช่องให้นั่นเองครับทีนี้เนี่ยครับเซนไฮเซอร์ EW100 e เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่สามารถต่ออนเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ s e n ไฮเซอร์ WSM ได้ แต่มันก็มีฟังก์ชันครับเป็นสาย Data ที่ลิงก์อยู่ที่ตูดของ Receiver ครับอย่างที่คุณเห็นเลยครับมันก็จะลิงก์ตูดต่อตูดตูดต่อตูดไปเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถใช้เครื่องเดียวในการสแกนความถี่แล้วก็หาจำนวนช่องที่ว่างเยอะที่สุดแล้วจ่ายความถี่ลงไปตรงๆ อย่างที่คุณเห็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยครับก็คือเรากำลังใช้การ c r e a t e n e w l i s t ครับในการสแกนมันก็จะวิ่งสแกนไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ย่าน748ถึง758เมกะเฮิร์ส์ถ้าเกิดว่าอนาคตมีย่านอื่นด้วยก็ดีนะฮะทีนี้ครับพอมันสแกนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราดูครับว่าแบงค์ไหนมีจำนวนช่องใช้งานเยอะที่สุดในสถานการณ์นั้นๆหรือในสถานที่ในช่วงเวลานั้นๆ ทีนี้ครับเครื่องรีเซิเวอร์ทั้งหมดเนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยครับมันก็จะขึ้นหน้าจอว่า add side channel เราก็สามารถที่จะกดเลือกได้เลยครับว่าไอ้เครื่องที่เป็นตัวต้นทางเนี่ยจะจ่ายความถี่ไปหาเครื่องไหนอันดับไหนก่อนใช้แล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะใช้ตัวด้ามแล้วก็เบลแพรกซึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณในการจูนผ่านอินฟราเรดนั่นเองดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมองว่ามันสเตรทฟอร์เวิร์ดมากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนที่เราจูนเนี่ย ทำแล็บจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลากันเท่าไหร่แล้วในตอนท้ายเนี่ยทำได้หรือไม่เรามาดูกันเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ12 Channel ครับเราใช้เวลากันไม่ค่อยจะนานเท่าไหร่เพราะว่าเรามีระบบ Bank Channel แล้วก็ใช้พอร์ต Data ด้านหลังในการส่ง Configuration อย่างที่คุณได้เห็นนั่นเองนะฮะทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ Spectrum Analyzer ที่อยู่ด้านข้างของผมครับคุณก็จะเห็นเลยว่ามันมีคลื่นครับเป็นยอดแหลมๆโผล่ Pro, ขึ้นมาประมาณ12คลื่น ถ้าเกิดว่าเราพูดถึง w i r ว e s s ลสไมโครโฟนที่มีราคาถูกเนี่ยมันจะไม่มีแค่12ครับมันจะมีเซียนอื่นๆโผล่ขึ้นมาด้วยและอันนั้นนี่แหละครับคือตัวปัญหาเลยมันเป็นตัวบ่งบอกเลยครับว่า w i r ว e s s ลสไมโครโฟนรุ่นใดออกแบบมาดีแล้วก็รุ่นใดออกแบบมาลอยถ้วยตรงไปตรงมาครับทีนี้ครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณจูน12ช่องเนี่ยจูนน่ยมันจูนได้แล้วมันจะกวนกันหรือเปล่า เอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมเสียงขึ้นมาซักชแนลหนึ่งครับเอาตัวไหนดีอ่ะตัวนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะปิดนะครับคุณจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีสัญญาณใน Spectrum Analyzer เนี่ยหดไป1เส้นครับตามรอยประแล้วคุณก็จะเห็นเลยครับว่าในร e i ซ e ฟเนี่ยมันก็จะดับไปด้วยถ้าเกิดว่าผมจูนแบบไม่ถูกต้องมันจะมีคลื่นแทรกอยู่ครับแล้วรีเซจะยังคงปล่อยเสียงอยู่นั่นเองเรามาดูกันดีกว่าอ่ะกดปิด ตอนนี้ปิดแล้วครับก็อย่างที่เห็นเลยครับก็คือในสเปกตรัม a อนาล z เซอร์เมื่อตะกี้เนี่ยคลื่นมันหายไปแล้วทีนี้ครับในรี e ซ v ฟเคลื่นก็หายไปด้วยครับไม่มีการกวนจากช่องสัญญาณอื่นๆเลยแม้ว่าไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่ข้างกันในระยะประชิดก็ตามทีครับ ดังนั้นครับผมจึงสามารถพูดได้ว่าการจูนความถี่วายเลสไมโครโฟนในครั้งนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับแล้วก็สามารถใช้งานในชีวิตจริงได้อย่างแน่นอนเซนไฮเซอร์ e w 1 0 0 g 4เนี่ยครับสามารถใช้งานได้12 Channel จริงๆครับในย่านความถี่748ถึง758เมกะเฮิร์โดยเราใช้ระบบ แบงค์ชัแนลที่มากับตัวมันแล้วก็จูนส่งความถี่ไปยังเครื่องต่างๆด้วยพอร์ต d a t ้นั่นเองครับแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปที่ตรง Spectrum Analyzer อีกสักรอบหนึ่งคุณจะเห็นเลยครับว่าขอบซ้ายขอบขวาของมันเนี่ยครับมันมีที่อยู่ครับมันโล่งๆครับผมก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติว่าเราจะจูนใช้มากกว่า12ช่องละ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมผมก็เลยลองชาทายดูครับงั้น ยงเสียงครับช่วยเปิดอีกรอบหนึ่งเปิดเพิ่มขึ้นมาอีกสัก4ตัวครับเป็น16ตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจูนได้หรือไม่ได้ เอาอย่างนี้เลยในที่สุดดีกว่าผมก็แย่ย่งเสงงจนได้นะฮะได้มา16ตัวครับเพิ่มมาอีก4ตัวจากของเดิมตัวครับขอบคุณห้างดนตรีย่งเสงยงด้วยไม่ใช่ให้เอากลับบ้านนะฮะคือเขาให้ยืมแค่อยู่ในออฟฟิศเขาแค่นั้นเองนะฮะคือตอนนี้ครับ16ตัวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ระบบแบงก์กับแชแนลใน EW100GC ได้แล้วเพราะว่ามันสูงสุดที่12แต่ผมจะลองดูครับว่ามันใช้งานพร้อมกันได้16ตัวจริงหรือไม่โดยใช้ซอฟต์แวร์ของเซนไฮเซอร์ครับก็คือ WSM Wireless Manager ในการเจนความถี่ขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องจูนล,ลงไปในตัวรับแบบแมนนวลนั่นก็คือเราต้องกดมือตามภาพที่คุณเห็นอยู่ณนะขนาดนี้เลยครับจะเป็นขั้นตอนที่นานนิดนึงครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้ามันใช้ได้ถึง16ตัวเฉพาะแค่ช่วงความถี่748-758เมกะเฮิร์ดีไม่ดีคุณอาจจะคิดว่าใช้เวลาในการจูนแมนนวลหน่อยมันก็คุ้มค่าครับเรามาดูกันเลยครับ Oh, 16จริงวะครับคือตอนแรกเนี่ยบอกตามตรงว่าผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่า ew100 เนี่ยในย่าน748ถึง758มกะเฮิร์จะไปได้ถึง16ตัวจริงๆคือเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าใน ew300 กับ ew500 เนี่ยคุณสมบัติในฝั่งของคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเพราะเราสามารถใช้ข้ามกันไปข้ามกันมาได้ตราบใดที่อยู่ในเรนจ์ความถี่เดียวกันนั่นเองแต่ อันนี้ครับทำได้จริงๆครับ16ตัวตามที่คุณเห็นใน Spectrum Analyzer เลยครับมีแท่งขึ้นมาทั้งหมด16แท่งไม่มีเกินไปกว่านี้นั่นหมายความว่า Intermodulation ของ Sennheiser e w 1 0 0 g 4ซึ่งเป็นตัวสัญญาณรบกวนเนี่ยที่มันชอบรั่วไปรั่วมาเนี่ยครับน้อยมากๆครับ สะอาดจริงๆเอาอย่างนี้เลยครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่า16ชันเนลเนี่ยกับความถี่แค่748-758เมกะเฮิร์เนี่ยมันรั่วไปกวนหรือเปล่าต่อ12ช่องเนี่ยเราทำไปแล้วมันไม่รั่วใช่ไหมครับแต่ผมทำให้คุณดูแค่อันเดียวรอบนี้ครับผมจะทำให้คุณดู3อันครับมาดูกันเลยอันดับที่1ครับผมจะปิดไมโครโฟนเบอร์นี้ครับเห็นได้ทันทีเลยครับว่ามันไม่กวน ผมเปิดกลับมาก่อนนะครับผมต้องการให้มันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตัวต่อไปครับผมจะขยับไปอีกสัก4อันครับอันนี้เนี่ยผมก็แค่คูณ4ี่ขำๆนะเพราะผมขี้เกียจน,นับอ่ะอันนี้ครับผมจะปิดด้ามไมโครโฟนด้ามต่อไปครับเหมือนกันครับไม่มีการกวนเลยครับแม้แต่นิดเดียว ถือว่าเป็นการจูนที่ถูกต้องนะครับเป็นการจูนที่เหมาะสมแล้วไม่ใช่การจูนโดยใช้ตาเพียงอย่างเดียวแล้วก็อันดับสุดท้ายครับผมก็จะปิดอีกตัวหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน คุณก็จะเห็นเช่นเดียวกันครับว่าไม่มีการรั่วเข้ามากวนอีกเหมือนเดิมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำให้ดูนะขนาดนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้วูดูหรือพ่อบนหมอผีอะไรทั้งนั้นนะเราใช้ซอฟต์แวร์เซนไฮเซอร์ WSM ในการซิมแล้วก็คำนวณออกมาดังนั้นครับถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ครับจากการทำในครั้งนี้นะผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเซนไฮเซอร์ EW100GC 12 channel ด้วยระบบแบงก์กับ channel ลิงก์ผ่านตูด data ให้มันจัดการให้อัตโนมัติทำได้ครับสบายแต่ถ้าคุณต้องการใช้ให้ถึง16 channel ซิมความถี่ออกมาจาก WSM ครับแล้วก็จูนแมนนวลก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนี่แหละครับคือการทดสอบครับขอบคุณมากครับห้างดนตรียงเสงงที่ทำให้ผมเนี่ยได้ลองของ ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าคุณจะบ้าบอตามผมได้ขนาดนี้นะครับขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ถ้าเกิดว่าย่งเสียงยังรักใครชอบคอกับผมอยู่สวัสดีครับ